็สวัสดีน้องๆชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับที่ชมอยู่นะตอนนี้ในเพจของอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเองเนี่ยจะมาเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเราในข้อสอบอบท.รอบล่าสุดนี้เลยปี62นะครับมาเฉลยกันทีละข้อเท่าที่น้องส่วนใหญ่จำมาได้แล้วกันแต่อาจารย์ต้องขอบอกพวกเราก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้ไปสอบพวกเรานะครับอาจารย์ก็ไม่เห็นตัวหนังสือข้อสอบจริงๆมันเป็นยังไงอะนะว่ามันจะเรียงแบบไหนบางอันน้องส่งมาอาจารย์ไม่เห็นว่ามันช้อยเป็นยังไงด้วยนะครับบางอันอาจารย์ก็ไม่เขียนช้อยมาเพราะไม่รู้ว่าช้อยคืออะไรนะครับแต่อาจารย์จะมาเฉลยแนวคิดให้แล้วกันว่าถ้าโจทย์มันถามแบบนี้มันต้องทำยังไงนะครับเฉลยแนวคิดในโจทย์แต่ละข้อกันดีกว่าเอาดูเป็นความรู้นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยว่ามีโจทย์ข้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมกันครับโอ้มาเจอตีโกณมิติอีก1ข้ออีกแล้วนะฮะข้อนี้ช้อยเป็นอะไรไม่รู้แหละนะครับไม่ต้องการช้อยนะฮะข้อนี้โจทย์ให้มาว่าถ้าไซน์ a บวกคอส a เท่ากับ3ส่วน2ไซน์บวกคอสให้มานะครับแล้วค่าของไซน์กำลัง 3a บวกคอสกำลัง 3a เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ตัวนี้นะครับโจทย์ถามอะไรไม่รู้นะแต่เรารู้แน่ว่าโจทย์ถามผลบวกกำลัง3นะครับผลบวกกำลัง3เพราะนั้นตัวนี้น้องจำสูตรได้จำได้ไหมครับหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นจากที่โจทย์ถามตรงนี้นะครับอาจารย์ก็แปลงไปเลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็ถามตัวนี้ครับ sin a หน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกไม่ใช่บวกลบหน้าหลัง sin a cos a นะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2หลังกำลัง2คือคอสกำลัง 2a นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะยังไม่ได้ใช้จากสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยแต่อาจารย์รู้ว่าโจทย์ถามตัวเนี้ยอาจารย์ก็กระจายกำลัง3ตัวนี้ออกมากำลัง3ผลบวกของเราเนี่ยกระจายออกมานะครับมันก็ได้ดังนี้เลยนะแล้วก็บอกแล้วไงต่อนี่ครับมองเห็นตรงนี้มั้ยโจทย์ให้มาคือ3ส่วน2ต่อมาคู่นี้เอกลักษณ์ตรีโกณอีกแล้วอาจารย์บอกเลยเจอตรีโกณเนี่ยนะครับสูตรตรีโกณเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยอย่าพลาดนะครับต้องจำให้ได้แล้วเชื่อมโยงให้ได้เห็นไหมน้องเห็นไหมครับคู่นี้เนี่ยคู่ชีวิตของมันเห็นไหมนี่ไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2a มีค่าเท่ากับ1เพราะนั้นน้องจะได้เป็น1ลบไซน์ a คอส a นะครับข้อนี้เราก็ติดแค่ไซน์ a คอส a แล้วนะบางคนบอกแล้วหนูจะหาจากไหนต่อส่วนต่อไปตรงนี้น้องเห็นสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้ไหมครับบางคนบอกแล้วไงอาจารย์น้องเจออย่างนี้เมื่อไหร่นะครับถ้าน้องไม่ได้ยกกำลังสองในนอนไม่หลับอาจารย์บอกเลยถ้าน้องไม่ได้ยกกำลังสองในนอนไม่หลับเพราะนั้นน้องยกกำลังสองทั้งสองข้างจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องจะได้ว่าไซน์กำลังสองเอบวกสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเขียนไม่พออีกแล้วนะครับจริงๆก็คือพอน้องจะได้ว่าหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เนี่ยมันจะได้ตัวนี้กับตัวนี้จับคู่กันครับไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง 2a มันจะมีค่าเท่ากับ1นะบวก2หน้าหลังเนี่ยคอส a เท่ากับคือถ้าใครยกกำลังแม่นๆเนี่ยไม่ต้องทดแล้วนะแบบเนี้ยนะครับมันต้องเจอข้อสอบบ่อยๆพอยกทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะฮะเพราะนั้นยก3ส่วน2แล้วก็ยกกำลัง2จะได้เป็น9ส่วน4แล้วก็ย้าย1ไปลบย้าย2ไปหารนะฮะเพราะนั้นพอน้องย้าย1ไปลบนะครับน้องจะได้เป็น5ส่วน4นะครับ5ส่วน4ย้าย2ไปหารเพราะฉะนั้น sin a cos a เท่ากับ5ส่วน8นะครับไปแก้สมการมานี่เห็นไหมแล้วถึงตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับบางทีข้อสอบโจทย์อาจจะถามเนี่ย sin 2a ก็ได้นะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะครับยกกำลัง2ก็จะได้ไซน์ 2a แล้วมันพลิกได้ใช่ไหมฮะแต่ข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามไซน์ 2a ครับโจทย์ถามอะไรครับไซน์ a คอส a เท่ากับ5ส่วน8เพราะนั้นอาจารย์ก็เอาไซน์ a คอส a เท่ากับ5ส่วน8ไปแทนในนี้ครับเห็นไหมที่เหลือน้องก็คำนวณเลขออกมาไม่ยากแล้วคำนวณเลข818ใช่ไหม818ลบออก5เป็น3ส่วน8น้องจะได้เป็น3ส่วน2คูณกับเท่าไหร่นะเมื่อกี้พูดเท่าไหร่ละลืมละ3ส่วน8นะเพราะคำตอบข้อนี้ก็คือ9ส่วน16ครับไม่มีอะไรครับตีโกณอาจารย์บอกเลยไม่มีอะไรมันอยู่ที่ประสบการณ์น้องเท่านั้นเองในการเชื่อมโยงจากเอกลักษณ์ตีโกณนะครับ
วิธีการทำในโจทย์เฉพาะของมันในตรีโกณเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างและพอมันเจอกันมันจะเป็นยังไงนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์วันนี้อาจารย์ก็มาให้พวกเราเป็นวิทยาทานนะครับมาเฉลยให้ดูว่าอปทเนี่ยเขาออกประเด็นประมาณนี้นะครับที่ออกมาก็มาเฉลยกันนะครับนะอ่ะโอเคครับวันนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับน้องๆท่านใดสนใจชุดติววิชาเอกด้วยตนเองนะครับประกอบไปด้วย DVD ทั้งหมด6แผ่นหนังสือ2เล่มรวมกันแล้ว 1,500 บาทนะครับถือว่าโปรโมชั่นนี้ถูกมากๆนะครับพร้อมสอบแน่นอนและหลายคนถามว่าชุดนี้พร้อมสอบไหมพร้อมสอบแน่นอน6แผ่นนี้ประกอบไปด้วยทุกเรื่องที่น้องจะสอบในครูผู้ช่วยภาคขอวิชาเอกของเราหรือจะเป็นการติวออนไลน์ก็ได้นะครับสะดวกทั้งหมดออนไลน์มีหนังสือจะส่งให้ถึงบ้านราคาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 1,499 ก็ติดต่อได้ที่แอดมินเลยครับสอบถามโปรโมชั่นได้นะฮะถ้าอยากประสบความสำเร็จมองหาแก๊ปติวเตอร์ครับสวัสดีครับทุกคน